มาจดหมายฉบับต่อไปนะครับฉบับนี้มาจากชายหนุ่มอายุ22นะฮะบอกว่าเคยมีแฟนมาแล้วหลายคนแต่อยู่กันได้ไม่นานเขาก็ทิ้งผมไปก็เพราะเรื่องบนเตียงนี่แหละครับอยากจะถามคุณหมอว่ากับผมนี่ร่างกายแข็งแรงดีรูปร่างค่อนข้างไปทางท้วมแต่ทำไมเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยองคชาตแข็งตัวได้ไม่เต็มที่เอ๊ะตรงนี้เป็นเพราะสูบบุหรี่จัดหรือเปล่าครับแล้วทำไมเวลาถึงจุดสุดยอดแล้วไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อีกต้องรอนานเป็นชั่วโมงถึงบางทีสองชั่วโมงก็มีดูหนังเอ็กหนังโป้ไม่มีอารมณ์นะฮะเวลาถึงจุดสุดยอดแล้วน้ำอสุจิออกมานิดเดียวเองครับพอจะมีทางรักษาไหมครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วซื้อฮอร์โมนเพศมากินเองดีไหมครับโอเคมีหลายคำถามเลยนะฮะเอาเรื่องไอ้เรื่องเบิ้ลก่อนเอาเบิ้ลครับเรื่องเบิ้ลก่อนเนี่ยเพราะว่าเวลาผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เนี่ยพอถึงออร์กาซึมเนี่ยมันจะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเรติกเส้นเลือดในองคชาตจะหดตัวหมดองคชาตก็จะอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วนะฮะทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วสักพักถึงจะสามารถกระตุ้นให้แข็งตัวได้อีกครั้งหนึ่งพักนานเท่าไหร่สักพักเนี่ยคำว่าสักพักเนี่ยนานเท่าไหร่นะฮะขึ้นกับอายุโอ้เหรอฮะอย่างวัยรุ่นเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงนี้สบายมากกลับมาแล้วกลับมาแล้วแต่ถ้าวัยผมกับคุณฮาร์ทนี่อาจจะต้องครึ่งวันอาจจะต้องครึ่งวันหรือคุณฮาร์ทไม่ยอมรับนะฮะคราวนี้วัยสูงอายุเนี่ยครับบางทีคนไข้บอกว่าอาทิตย์นึงในหมอความจะได้อีกทีนึงนะฮะมีเหมือนกันนะเขาเรียกว่า refractory period refractory period ซึ่งขึ้นกับอายุครับครับนะฮะขึ้นกับอายุในคนไข้รายนี้อายุ22ปียังฮะยังหนึ่งชั่วโมงนี่ถือว่าใช้ได้เลยของคุณยังดีนะฮะแต่คนนี้ที่เขาถามว่าสมรรถภาพทางเพศของเขาเนี่ยนะฮะเริ่มมีปัญหาเนี่ยนะฮะปกติแล้วในวัยนี้พบน้อยมากขนาดที่เรามักจะเริ่มพบอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมักจะหลัง40ขึ้นไปครับอายุ40อาจจะพบแค่500ละ5เท่านั้นเองนะฮะแล้วค่อยๆพบมากขึ้นเรื่อยๆถ้าต่ำกว่า40เกือบทั้งหมดจะเป็นปัญหาทางจิตใจครับเกือบทั้งหมดจะเป็นปัญหาทางจิตใจเป็นหลักนะฮะคราวนี้ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมในงานวิจัยเกือบทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่เคยทำสองครั้งเนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยในกลุ่มคนสูงอายุที่สูบบุหรี่มาเป็น10ปีขึ้นไปนะจะพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยนะไม่ได้มากเหมือนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงซึ่งอันนั้นอาจจะพบโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากขึ้นหลายเท่าตัวแต่สูบบุหรี่มากขึ้นเท่าตัวกว่าๆเท่านั้นเองนะไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญและคนผู้ที่ถามรายนี้อายุแค่22ปีคงสูบมาไม่กี่ปียังคงไม่น่าเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ครับนะฮะเขาบอกว่าแข็งตัวไม่เต็มที่อันนี้จินตนาการไปเองหรือเปล่าครับแข็งตัวไม่เต็มที่เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางจิตใจส่วนใหญ่จะเป็นทางจิตใจนะฮะแต่ก็มีบางรายที่เกิดจากภาวะเส้นเลือดดำรั่วเส้นเลือดดำรั่วนะครับคือเส้นเลือดแดงเนี่ยปกติเวลาเรามีความต้องการทางเพศเนี่ยคำสั่งจากสมองส่งมาที่ไขสันหลังส่งมาที่เส้นประสาทไปที่องคชาตเส้นเลือดแดงก็พองตัวเลือดไหลเข้ามาเลี้ยงเต็มที่มันจะต้องกดเส้นเลือดดำไม่ให้มันรั่วออกจากองคชาตองคชาตเราก็จะแข็งตั้งอยู่ได้นะฮะแต่ถ้าเส้นเลือดดำเนี่ยมันมีการรั่วออกไปมันจะแข็งตัวแป๊บเดียวแล้วก็อ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วนะฮะในรายพวกนี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้สาเหตุบางทีก็เป็นมาแต่กำเนิดนะฮะนานๆจะพบคนนานๆจะพบสักคนในคนไข้ที่อายุน้อยๆนะการรักษาก็อาจจะต้องไปผูกเส้นเลือดดำหรือง่ายกว่านั้นคือการใช้ยากระตุ้นสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคราวนี้ไม่ใช่กระตุ้นนะคือรักษาเรื่องสมรรถภาพทางเพศคราวนี้คนไข้ที่อายุน้อยๆเนี่ยบางทีเราซักประวัติจากประวัติเนี่ยเราอาจจะพอบอกได้ว่าคนนี้เป็นปัญหาทางจิตใจเป็นหลักหรือเปล่าถ้าเขาบอกตื่นเช้าเนี่ยเขาแข็งปังเลยตั้งเดได้เป็นนะฮะนาทีเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นทางจิตใจแล้วแต่ถึงกลุ่มพวกนี้เราก็ยังนิยมให้ยานะฮะเพราะว่าให้ยาแค่ครั้งสองครั้งพอเขามีความมั่นใจแล้วเนี่ยพอเขาไม่วิตกกังวลครั้งต่อไปก็สบายขึ้นนะฮะแต่ถ้าพอหยุดยาก็มีอาการอีกอาจจะต้องมาตรวจดูว่าเส้นเลือดดำรั่วหรือเปล่าครับน้ำอสุจิออกมานิดเดียวน้ำอสุจิออกมานิดเดียวปกติน้ำอสุจิของผู้ชายจะประมาณ 2-7 ซีซี 2-7 ซีซีนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพศสัมพันธ์บ่อยมากนะเช่นครั้งที่1ออก3ซีซีเว้นอีก2ชั่วโมงมันอาจจะเหลือซีซีเดียวนะฮะเพราะว่ามันสร้างไม่ทันผลิตไม่ทันครับคราวนี้คำว่าออกน้อยมากเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาบ่อยขนาดไหนนะเขาบ่อยขนาดไหนBye.